ครับวันนี้ก็จะมารีวิวเกม Asphalt 8นะครับก็เป็นเกมแข่งรถที่ออกมานานมากแล้วก็มีคนนิยมค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เล่นมาได้สักพักแล้วนะครับก็มีรถให้เราซื้อเยอะมากนะทั้งรถที่เป็นสปอร์ตคาร์ครับซุปเปอร์คาร์ไฮเปอร์คาร์นะก็มีมาให้เราเยอะมากเลยเกมนี้อันนี้ที่เราเห็นอยู่เป็น Chevrolet Camaro นะครับก็เป็นเกมที่คนที่ชอบรถแข่งชอบแข่งรถชอบเรื่องรถนะน่าเล่นกันน่ามาเล่นกันตัวเกมเนี่ยมีรถให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะแบ่งเป็นหลายเกรดนะมี D A B C D เกรด S นะครับมีหลายเกรดด้วยกันเริ่มแรกเริ่มเลยก็จะมี Dodge มาให้ Dodge มาให้รถดีๆก็มีนะ Audi นะก็เราก็ต้องลงแข่งทำเควสนะครับเก็บตังค์มาซื้อรถดีๆเอาไว้แข่งก็ซื้อไว้หลายคันอันนี้ผมก็มีพวกดอทนี่คือมาตั้งแต่เริ่มเกมแล้วนะออดี้ก็ซื้อไว้นะแต่ว่าไม่ค่อยเกาะถนนหรือว่าแต่งไปไม่เยอะไม่รู้ผมก็ซื้อไว้หลายคันมินิก็ซื้อนะมินิก็ไม่เกาะอะไรหรือว่าไม่เป็นไม่รู้ซื้อไว้หลายคันด้วยกันเรโนเราซื้อด้วยเนี่ยเออออดี้ก็ซื้อไว้ออดี้เป็นเกรด C เบนก็ซื้อไว้ก็จะมีโปรเป็นช่วงๆนะบางช่วงก็จะมีซื้อรถดีๆได้ไม่แพงการบังคับนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูการเล่นเองแล้วมาดูการเล่นนะการเล่นเนี่ยเราใช้การโยกสายไฟผมซื้อดอทไวเปอร์ไว้นะตอนช่วงโปรพอดีแล้วจะไม่แพงก็สามารถเข้าไปเลือกเล่นได้การบังคับก็ใช้การเคลื่อนที่ซ้ายขวานะครับแล้วก็กดโทโบในการเล่นกดไอตัวในพลัสในการเล่นก็เปลี่ยนเข้าฉากเล่นก็สนุกดีนะเล่นแก้เบื่อแล้วก็สำหรับคนที่ชอบรถเนี่ยก็สนุกเลยฉากนี้จะยากหน่อยมีกดหนูกดไมค์พลัสด้วยนะฉากนี้ยากเหมือนกันเนาะเป็นเงี้ยแต่ก็ถ้าเราดีก็น่าจะเลี้ยวง่ายนะมันจะเลี้ยวนี่เองก็เล่นออโต้นะขับแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวาอย่างเดียวเดี๋ยวไม่ทันก็จะชนกดโบกดไมตัสก็เล่นง่ายนะครับลองโหลดมาเล่นกันดูฉากไม่ยากเหมือนกันนะนี่เล่นยากอ่ะ
ครับประมาณที่เราสำหรับเกมแอดฟันนะตกไปแล้ว